นมนุษย์ทั้งไทยและต่างชาตินับพันคนแห่เล่นน้ำสงกรานต์ที่ถนนข้าวสารคุมเข้มปลอดภัยสีลมไร้แอลกอฮอล์ลานเซ็นทรัลเวิลด์สนุกสนานไม่แพ้กันเลยทีเดียวถึงบรรยากาศจะร้อนระอุไปสักหน่อยแต่คนไทยครับหลั่งไหลมาเล่นน้ำกันเพียบเลยแหละครับก็ขอให้มีความสุขสดชื่นนะคะเหมือนมีน้ำมาอาบทั้งร่างทั้งกายทั้งใจเลยนะคะมีความสุขมากๆขอให้เจอแต่สิ่งดีๆในปีใหม่ไทยนี้ด้วยค่ะก็ในช่วงเทศกาลของไทยนะคะเป็นว่ามันจริงๆแล้วมันคือวันปีใหม่ไทยเป็นวันที่ควรจะต้อนรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาไม่ควรที่จะต้องมีเรื่องโศกเศร้านะคะเพราะฉะนั้นก็สำคัญสุดเลยดูแลสุขภาพดูแลคุณภาพชีวิตของเราให้ดีผู้หญิงก็แต่งตัวเรียบร้อยผู้ชายก็ให้เกียรติผู้หญิงขับรถขับราก็ระมัดระวังคาดเข็มขัดนิรภัยอย่าเล่นน้ำกันแรงเกินไปแล้วก็เอาว่าขอให้ผ่านพ้น7วันอันตรายไปได้ดีให้เมืองไทยมีไม่มีเลยดีกว่ายอดที่ผู้เสียชีวิตหรือผู้ประสบอุบัติเหตุอะไรใดๆเลยค่ะช่วงสงกรานต์แล้วเนี่ยนะครับก็เป็นช่วงเวลาการเฉลิมฉลองนะครับแต่ว่าก็ทราบกันดีอยู่แล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องระวังกันให้เต็มที่กับ7วันอันตรายเนี่ยนะครับที่หลายๆคนเนี่ยจะกำลังมีความสุขกันอยู่แต่ว่าหลายๆคนอาจจะต้องสูญเสียรักตัวเองให้มากๆแล้วก็รักคนรอบข้างด้วยเผื่อแผ่ความรักไปให้คนรอบข้างด้วยชีวิตเราจะได้ยังปลอดภัยกลับมามีความสุขไปเติมพลังชาร์จแบตกันมาให้เต็มที่แล้วกลับมาทำงานมีความสุขกันต่อนะครับเป็นวันสงกรานต์โอ้โหมาแนวแรปทีเดียวจ้ะเออแฮปปี้หลายๆที่นี่เขาก็มีบอกว่าจัดคอนเสิร์ตใช่เยอะมากงานสงกรานต์เยอะมากจริงๆเลยนะคะหลากหลายรูปแบบนะคะทั่วกรุงเทพแล้วก็แน่นอนว่าทั่วไทยด้วยสำหรับวันนี้นะคะเมื่อกี้นี้เราเห็นกันแล้วว่ามีคนบันเทิงที่เขาส่งความห่วงใยมาใช่แน่นอนนะคะสิ่งที่เขาพูดกันนั้นเนี่ยยังไงก็จะต้องนะคะปฏิบัติใช่มันสำคัญมากๆนะจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุใช่ไหมนะคะเมาไม่ขับสำคัญมากเพราะว่าช่วงนี้คึกขนองกันมากเลยยิ่งตอนนี้เดี๋ยวเนี่ยเริ่มค่ำๆดึกๆนี้จะเริ่มหมันใช่สี่ทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนอย่างเงี้ยใช่ไหมเมาแล้วขับมันไม่เอานะคะไม่เอานะคะระมัดระวังตัวด้วยค่ะ ค่ะเราพูดถึงเรื่องของเทศกาลสงกรานต์กันแล้วนะคะแน่นอนว่าเราก็ส่งทีมข่าวของเราเนี่ยไปประจำจุดต่างๆทั่วกรุงเทพเลยนะคะดูซิว่าบรรยากาศการเล่นสงกรานต์ในวันนี้แต่ละพื้นที่เป็นยังไงบ้างค่ะตอนนี้เกมอยู่ที่ถนนข้าวสารสถานที่ยอดฮิตในการเล่นน้ำในประเพณีสงกรานต์ครับไฮไลท์ของปีนี้อยู่ที่ว่ามีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจมาร่วมเล่นน้ำในประเพณีสงกรานต์มากกว่าพันคนตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาครับไงครับประเพณีสงกรานต์บ้างพี่ทุกครั้งที่ถึงเทศกาลของประเพณีไทยของเราเนี่ยเราจะได้เห็นความเป็นไทยชัดเจนจากคนไทยนะฮะสีหน้าแววตาทุกคนเป็นมิตรกันโอ้โหสงกรานต์นี่ถือว่ามีแต่งานครับส่วนใหญ่จะไปที่นู่นที่นี่ถูกเชิญไปงานซะมากกว่าฝากไว้สำหรับเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็มารยาทในการเล่นสงกรานต์ชาวต่างชาติเยอะด้วยเราเล่นกันอย่างสุภาพเขาจะได้นำข้อมูลดีๆเนี่ยไปขยายต่อให้กับชาวโลกได้เห็นว่าเอ๊ะสงกรานต์บ้านเรานี้มีแต่ความน่ารักก็สวัสดีปีใหม่ไทยแล้วกันนะครับขอให้ร่ำรวยนะฮะโชคดีมีชัยทุกท่านครับครับและนี่ก็คือบรรยากาศแห่งความน่ารักที่เกิดขึ้นในช่วงเช้าของถนนข้าวสารแห่งนี้ครับส่วนอีกหนึ่งจุดสำคัญที่ทีมวินไซส่งทีมข่าวไปนั้นก็คือณลานเซ็นทรัลเวิลด์ตอนนี้คุณนิกไปสแตนบายรอเก็บภาพบรรยากาศแห่งความคึกคักมาฝากคุณผู้ชมแล้วครับสวัสดีครับผมนิกครับดูฝั่งถนนข้าวสารจะสนุกสนานเอามากๆเลยทีเดียวครับแต่ที่นี่ครับลานเซ็นทรัลเวิลด์สนุกสนานไม่แพ้กันถึงบรรยากาศจะร้อนระอุไปสักหน่อยแต่คนไทยครับมาเล่นสงกรานต์กันคึกคักเลยข้างหลังผมนี่ครับปาร์ตี้โฟมที่ใหญ่สุดในประเทศไทยใครสนใจมาได้ครับที่ลานเซ็นทรัลเวิลด์ครับท่านวอลรู้สึกยังไงบ้างครับกับคนที่มีปาร์ตี้โฟมใหญ่ขนาดนี้ครับโอ้ยก็ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยครับเพราะว่าที่เชียงใหม่ผมก็เป็นคนเชียงใหม่เชียงใหม่ก็แบบไม่มีปาร์ตี้โฟมขนาดนี้เอาลงเรื่องความปลอดภัยแบบดื่มไม่ขับ
ห้ามกินเหล้าตอนเล่นสงกรานต์ครับเราช่วยรณรงค์หน่อยดีกว่าใส่เสื้อมิดชิดนะฮะไม่ต้องใส่เสื้อขาวครับเพราะว่าเวลาสาดกันเนี่ยเดี๋ยวมันจะเห็นว่าผู้หญิงก็แต่งตัวมิดชิดหน่อยผู้ชายก็แต่งตัวมิดชิดด้วยครับผมแล้วก็แบบ no alcohol ครับเพราะว่าแต่ละปีเนี่ยไออัตราการแบบเกิดอุบัติเหตุมันก็เยอะเพราะคนดื่มแอลกอฮอล์นะครับก็อยากให้ช่วยๆกันลดหน่อยสนุกสดๆกันเลยทีเดียวล่ะครับและอีกหนึ่งจุดใหญ่นะฮะคือถนนสีลมที่ผู้คนหลั่งไหลไปเล่นน้ำกันเป็นจำนวนมากตอนนี้ครับเราส่งน้องโมทีมข่าว2 Inside News ไปเก็บภาพบรรยากาศอยู่ที่นั่นเรียบร้อยแล้วล่ะครับครับตอนนี้ผมก็ยืนอยู่ที่ใจกลางของถนนสีลมครับบรรยากาศด้านหลังผมนี้อย่างที่เห็นครับสนุกสนานมากๆผู้คนนับพันนับหมื่นแห่กันมาเล่นน้ำที่นี่ครับและสิ่งที่ที่นี่เน้นที่สุดก็คงจะเป็นเรื่องการรักษาความปลอดภัยซึ่งทุกตารางเมตรเลยก็ว่าได้ครับจะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอยู่และสิ่งที่ถูกเน้นมากที่สุดก็คือเรื่องของแอลกอฮอล์ครับไอ้นี่มันเพลงอะไรบางคนฟังแล้วเขาก็ไม่เข้าใจไม่รู้ว่ามันมาจากไหนและก็ไม่รู้ใครเอามันเข้ามาบางคนเขาก็เรียกเลเก้บางคนเขาก็เรียกสกาพี่ซันครับได้มาเล่นสงกรานต์ที่สีลมเป็นยังไงบ้างเอ่ยปกติเล่นอยู่ที่บ้านเกิดฮะนครพนมเพราะว่าผมเป็นคนอีสานเวลามีวันหยุดว่างๆก็จะกลับบ้านแต่ว่าวันนี้ได้มาเล่นที่สีลมเนี่ยรู้สึกสนุกมากมันมากฮะสาวๆหลายคนอาจจะแต่งตัวเซ็กซี่ไปหน่อยอะไรเงี้ยมีอะไรฝากเตือนสาวๆมั้ยก็อยากให้เล่นสงกรานต์กันอย่างปลอดภัยนะฮะแล้วก็อย่าใช้วันสงกรานต์เป็นวันฉวยโอกาสฝากเตือนผู้ชายหน่อยละกันกับสาวๆครับควรจะเป็นสุภาพบุรุษครับอยากให้รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทยแล้วก็อยากให้ทุกคนไปรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ด้วยนะเพราะเป็นประเพณีที่ดีของไทยครับผู้ชายเดี๋ยวนี้ก็ต้องระวังนะฮะเพราะว่าก็แบบระวังตัวนิดนึงเดินไปก็อาจจะกุมเป้าหน่อยอะไรเงี้ยมาเล่นสงกรานต์ที่สีลมปีนี้เป็นยังไงบ้างโอ้โหเป็นปีแรกที่รู้สึกว่าสีลมมันมากมากมากค่ะรู้สึกไงกับมาตรการความปลอดภัยที่นี่เอ่ยก็ถือว่าดีนะคะอย่างน้อยคุณตำรวจเสียใจอย่างเดียวคือคุณตำรวจไม่ได้พักสงกรานต์ทั้งทีไม่ได้เล่นนะแต่ว่าอย่างน้อยสุดก็ต้องขอบคุณแล้วก็นับถือใจคุณตำรวจเลยเพราะว่าอย่างน้อยสุดเขาทำหน้าที่ของเต็มที่แล้วอยากฝากเตือนอะไรสาวๆหนุ่มๆที่เล่นสงกรานต์ไหมครับผมอย่างแรกก็ดูแลผิวกันด้วยนะคะนอกจากนั้นวินว่าดีที่สุดคือให้ผู้หญิงก็แต่งตัวสุภาพผู้ชายก็เล่นกันให้สุภาพคือทำอะไรให้มันมีความพอเหมาะพอควรนะครับและนี่ก็เป็นแค่บรรยากาศสีสันบางส่วนนะครับของงานสงกรานต์ประจำปีนี้ครับแค่วันแรกก็เรียกว่าจัดเต็มจัดหนักกันซะแล้วยังไงก็ขอฝากละกันสำหรับคนที่มาเล่นน้ำทุกคนนะครับผมเล่นกันอย่างระมัดระวังจะได้ปลอดภัยครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับพิธีกรโดนยิงนักข่าวคนสุดท้ายของเราจะอ่วมสุดสนุกสนานเนาะแต่ปีนี้เขาก็เริ่มจะรณรงค์นะคะในเรื่องแอลกอฮอล์ดีค่ะดีแล้วดื่มน้ำผลไม้ก็ได้จับเลี้ยงไหมเก๊กฮวยไม่หนุกอ่ะทำไมเฮ้ยไม่ใช่นี่อายุถึงไม่ยังยังไม่ถึงแต่ว่าจะบอกว่าเรื่องของการแต่งตัวก็สำคัญนะความจริงแต่งอย่างนี้อนุรักษ์ความเป็นไทยก็ดีเหมือนกันนะก็เก๋ๆไปอีกแบบใช่ไหมสีสันสดใสนุ่มเยอะห่มเยอะใช่ตีมสยามเขายังเป็นนี่เลยผ้าขาวม้าน่ารักดีก็น่ารักดีลองดูนะคะแล้วก็อย่างที่บอกสีลมการันตีเจ้าถิ่นเองมันบ้านอยู่สีลมเนี่ยแต่เล่นกันดีๆนะเอาล่ะเรามาต่อกันนะคุณผู้ชมเราไปดูภาพบรรยากาศของงานกันแล้วเดี๋ยวเรามาดูฝ้าของเพลงกันบ้างแต่ละปีเนี่ยจะมีเพลงฮิตประจำปีใช่ไหมปีนี้ไปดูกันว่าเป็นเพลงอะไรบ้างค่ะฮะอ๋อไม่แกงไทยที่ทุกปีจะได้รับความสนใจจากคนไทยและชาวต่างชาติคงหนีไม่พ้นประเพณีสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทยถ้าพูดถึงเทศกาลนี้ทุกคนจะนึกถึงการเล่นน้ำของหนุ่มๆสาวๆรวมทั้งการปะแป้งที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณปัจจุบันนอกจากจะมีการสาดน้ำแล้วยังมีการเพิ่มอรรถรสในการเล่นน้ำให้สนุกมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือการเปิดเพลงแดนซ์ในปีก่อนๆมีเพลงฮิตหลายเพลงกลายเป็นเพลงที่ได้ยินมากที่สุดในช่วงวันสงกรานต์ทั้งจังซี้มันต้องถอนกินตับและก็คันหูตับหวานน้องสนใจไหมตับหวานน้องสนใจไหมตับหมูตับไก่อยากให้น้องกินตับ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 จังซี้มันต้องถอนจังซี้มันต้องถอนจังซี้มันต้องถอนในปีนี้มีการคาดการณ์กันว่าเพลงสากลอย่างกังนัมสไตล์ท่าเต้นควบม้ายอดฮิตทั่วโลกของไซตามมาด้วยเพลงฮาเลมเช็คซึ่งถูกนำมามิกซ์ทำนองใหม่และเพลง I Love You ของ4สาว To Anyone เป็นเพลงม้ามืดน่าจะได้รับความนิยมมากที่สุดโอปันกังนัมสไตล์กังนัมสไตล์
เพลงไทยมี2เพลงค่ะคือออดแอดของเท่งเถิดเทิงรวมทั้งเพลงเช็ดแล้วทิ้งของนักร้องลูกทุ่งสั้นเสมอหูใบเตยอาสยามเช็ดแล้วทิ้งเช็ดแล้วต้องทิ้งเก็บไว้จริงชอบหรืองั้นใช้แล้วต้องทิ้งนะสิอยากให้เธอมาเดินข้างฉันจะได้ปลูกพันรักกัน2คนเพลงออดแอดเนี่ยก็ถ้าถามว่าทำนองนี้เราต้องฟังตั้งแต่เด็กนะเพราะเป็นเพลงก่อนเคารพธงชาติเอามาร้องใหม่ด้วยถ้าจังหวัดมาเร็วขึ้นเราก็ต้องใส่เนื้อหาอะไรที่ทันสมัยหน่อยเป็นเพลงที่เราทำมาเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินเพื่อมอบให้กับแฟนเพลงแล้วก็เป็นอะไรที่เป็นเพลงตลาดนะคะพูดง่ายๆเลยเป็นเพลงที่คำพูดติดปากปีนี้เหรอคะก็อาจจะเป็นเพลงแบบว่าตื้อๆเนอะแบบว่าคนสมัยนี้ชอบฟังเพลงแบบเทคโนนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะใช่มันจะเป็นแบบแดนนิดนึงเลยค่ะอาจจะเป็นเพลงแบบว่าขอทางต่างประเทศเยอะจะมากกว่าเพราะแบบบีทมันหนักมันเลยแบบมันแบบว่าของวิโซอะไรเงี้ยมันก็อาจจะแบบว่ามันล็อกกอกของน้องใบเตยเป็นสไตล์ลูกทุ่งไปเลยค่ะก็พี่น้องเขากำลังมาต้องสนุกเปิดเพลงช้าไม่ได้นะสามชาติคนไทยได้ทิ้งสามชาติไม่ได้แน่นอนถึงแม้คุณจะมีเกาหลีคุณจะมีอิปฮอปคุณจะมีอะไรมาแต่ว่าพอสามชาติมาปุ๊บมันเหมือนโดนตบบ้องหูแล้วก็มันจริงๆครับสามชาติแน่นอนว่าในวันสงกรานต์ทุกคนจะมีความสุขกันแต่ถ้าทุกคนเกิดความคึกขนองไม่ว่าจะเป็นจากการเปิดเพลงแดนซ์เพื่อแบทเทิลท่าเต้นกันแล้วก็สิ่งที่ตามมาคงจะหนีไม่พ้นคำว่าทะเลาะวิวาทถ้าเป็นด้วยอารมณ์เพลงแล้วก็ไม่มีเลยครับที่จะไปยุยงให้คนตีกันไม่มีแล้วส่วนมากมันจะถูกกำหนดด้วยสารแอลกอฮอล์ด้วยความเมาด้วยการขาดสติและมีอารมณ์เพลงปะทุขึ้นไปอีกอะไรอย่างเงี้ยแต่ความจริงเพลงทุกเพลงที่โจ๊กมันแล้วก็ให้ยุคนไปฆ่ากันตีกันเกิดมาก็ไม่มีต้องบอกเราจะไปโทษเพลงก็ไม่ได้แต่แน่นอนมันมีส่วนประกอบก็เหมือนเวลาเราฟังเพลงมันมาแล้วเราก็อยากลุกขึ้นมาเต้นเลยมันก็เป็นเรื่องปกติที่แบบว่าได้ยินเพลงอะไรเงี้ยนะแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับเพลงด้วยอย่างเพลงของวัมปีนมันก็อาจจะแบบเล่นกันมันๆอะไรเงี้ยแต่ถ้ามันมากแบบหลายเพลงต่อๆกันก็อาจจะเผลอแล้วก็กลายเป็นเล่นอะไรแรงๆอะไรเงี้ยก็อันนี้ก็ต้องระวังมันอยู่ที่ว่าสติที่คนที่กำลังเล่นน้ำอยู่ดีกว่าคือถ้ามันคิดออกว่านี่มันคือเทศกาลเรามาสนุกกันเรามาเป็นมิตรเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยมันจะไม่เกิดขึ้นแบบนี้ครับก็ขอให้แบบหยุดคิดนิดนึงก่อนที่บีทดนตรีจะขึ้นอะไรเงี้ยให้อินไปกับบีทและทำนองของดนตรีนะฮะแต่ว่าขออย่างเดียวคืออย่าทำให้ใครเดือดร้อนแค่นั้นพอแล้วทุกคนมันจะแฮปปี้ร่วมกันจริงนี่ยูกิมันตอนนี้มากจริงมันต้องแบบสกาสามชาติแบบเฮ้ยใช่แต่เดี๋ยวนี้เขาชอบแบบตื้อๆเนาะแบบเทคโนเฮาส์อะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะแต่บางทีเนี่ยเพลงมันก็ทำให้เกิดอารมณ์แบบเฮ้ยอยากต่อยว่ะอะไรอย่างเงี้ยป่ะไม่หรอกมันจะเป็นแนวอย่างนี้มากกว่าว่านะอาจจะแบบเวลาเต้นแล้วมันเนี่ยที่ยกแขนยกขาไปโดนเขาอะไรเงี้ยก็ฟาดโดนกันแล้วบางทีแอลกอฮอล์ผสมเข้าไปด้วยมันก็เป็นไปได้ที่เกิดจะขึ้นเร็วใช่แล้ววัยรุ่นบางคนเขาก็คิดว่ามันเท่ซึ่งมันไม่เท่เลยนะขอบอกเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีกระทบกระทั่งกันบ้างมันจะต้องเต้นและชนกันก็อย่าซีเรียสขอโทษค่ะขอโทษกันให้อภัยกันนะคะเรามาที่เรื่องของละครกันบ้างนะคะข่าวบันเทิงของเราวันนี้นะคะสำหรับผู้จัดหน้าใหม่ค่ะนะแต่จริงๆก็มีผลงานมาหลายเรื่องแล้วเหมือนกันนะคะคุณอัศดาวุฒิขออภัยค่ะก็ผันตัวมาเป็นผู้จัดละครแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยเป็นพระเอกเองด้วยน่าติดตามต้องขาชมรายละเอียดกันหลังเล่นละครมากว่า10ปีนะคะอัศดาวุฒิผันตัวมาอยู่เบื้องหลังเป็นผู้จัดละครน้องใหม่ของวิก7สีค่ะแถมยังควบนะคะหลายตำแหน่งเลยทั้งคู่กำกับพระเอกด้วยนะคะเรื่องล่าสุดนี้มีชื่อว่าคุณแม่เฉพาะหน้าคุณย่าเฉพาะกิจค่ะซึ่งถึงจะเป็นเรื่องที่3แล้วแต่เจ้าตัวก็บอกว่ายังต้องปรับอีกเยอะค่ะหลายอย่างการเตรียมความพร้อมก่อนจะไปถึงหน้ากองอ่ะบางที
ถ้าเราไม่พร้อมอะไปถึงหน้ากองมันลุกลี้ลุกลนมันตื่นเต้นอะแต่ถ้าเราพร้อมเนี่ยโอเคอันนี้มาอ๋อโอเคมีแผน2อันนี้ไม่เป็นอย่างที่เราคิดอ่ะมีอันนี้อะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเราไม่เตรียมพร้อมเนี่ยมันจะแบบเฮ้ยเอาไงดีมันจะรนไปทุกอย่างเนี่ยที่ผ่านมาก็ถือว่าผลตอบรับดีนะคะพี่บุ๊ตอบรับดีไหมก็มีบวกเยอะนะฮะอาจจะมีคอมเมนต์ในทางให้ปรับปรุงบ้างไม่ใช่ว่าโอ้เราดีไปหมดทุกอย่างแต่เราเองเราก็ต้องมองตัวเองเหมือนกันไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราดีไปซะทุกอย่างมันมีข้อผิดพลาดซึ่งเราก็เก็บจำเราสิ่งเหล่านั้นเอาไว้นำมาปรับปรุงในงานชิ้นต่อๆไปของเราให้พลาดน้อยลงถือว่าเป็นเรื่องปกตินะคะที่ผู้จัดหน้าใหม่หลายคนต้องเจอค่ะเอาเป็นว่าใครที่เป็นแฟนละครของหนุ่มคนนี้นะคะอย่าลืมติดตามและให้กำลังใจกันเยอะๆนะคะโอ้โหทรงผมพี่พุทธไทยข้าวจ้ายังวัยรุ่นอยู่เท่ๆนะคะค่ะเอาล่ะเรามาอัปเดตกันต่อนะคะกับบุคคลสำคัญอีกท่านหนึ่งเลยของวงการบันเทิงไทยนะคะสำหรับพ่ออีทสุประวัตินะคะล่าสุดก็เตรียมการกำกับละครเวทีค่ะคุณผู้ชมพ่ออีสุประวัติปฐมสูตรนะคะนับว่าเป็นปูชนียบุคคลของวงการบันเทิงก็ว่าได้ค่ะและผ่านงานแสดงและกำกับมามากมายทั้งละครโทรทัศน์และละครเวทีนะคะซึ่งพ่ออียังยอมรับว่าหลงเสน่ห์ของการกำกับละครเวทีเข้าซะแล้วค่ะกำกับละครโทรทัศน์เนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะมันอยู่ในสมองแล้วมันอยู่ในเป็นชีวิตของตัวเองนะตั้งแต่เมื่อพอเริ่มรับราชการพอออกจากราชการก็ทำทีวีมาตลอดเลยเพราะฉะนั้นย่อมไม่แปลกเลยเรื่องละครทีวีเนี่ยต้องพูดด้วยอยู่ในสายเลือดละครเวทีนี่ถ้าทำให้ถูกจุดดีๆมันก็ไม่ได้ยากเหมือนละครทีวีเลยนะพอมาจนถึงตรงเนี้ยสิ่งที่ยากก็คงจะไม่มีแล้วเพราะทุกอย่างมันก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นตามปกติเราต้องควบคุมให้ได้คือควบคุมผู้ที่กำหนดคิวพวกที่นัดดาราพวกนั้นน่ะต้องให้มาตรงตามที่เราต้องการให้ได้ตรงนั้นน่ะเราจะรู้สึกยากใจจริงความชอบพ่อชอบกำกับละครเวทีหรือกำกับละครชอบเวทีมากกว่าชอบเวทีมากกว่าเพราะอะไรก็ไม่รู้เหมือนถูกสาปมาถ้าทำเวทีเนี่ยสตุ้งสตังก็ได้น้อยๆเวลาไปแสดงก็ได้น้อยแสดงก็ชอบแสดงกำกับก็ชอบกำกับก็เลยคิดในใจว่าตรงนี้มันคงจะเป็นเรื่องราวที่เราจะต้องคีบใส่ตัวไว้มันจะลืมไปจากชีวิตไม่ได้ก็ต้องคอยทำละครเวทีไว้เรื่อยๆทีวีก็ยังเปิดรับอยู่นะวันนั้นใครถามลูกติ๋นหรือใครถามแล้วบอกว่าพ่อยังกำกับไหมเนี่ยเห็นไม่ทำแล้วบอกกำกับนะแต่ขอดูหน่อยว่าอย่างชนิดที่ว่าเอาออกศึกมารบกันเรื่องไล่ยิงกันหรือเรื่องที่ต้องออกกลางแดดมากๆเรื่องที่ต้องลำบากจะต้องไปต่อลิปซิงอะไรแต่ละทำไม่ไหวขอเป็นเรื่องลักๆคล้ายๆเป็นคอมเมดี้กุ๊กกิ๊กระบายสบายบ้านนู้นนั่นนี่อะไรต่ออะไรเราก็จะมีไอเดียของเราแต่ในทางเดียวกันเราก็ออกไปเล่นละครทีวีฮะตรงนี้เราก็รับไป2เรื่องช่อง3เรื่องช่อง7เรื่องล่าสุดพ่ออีทกำลังกำกับละครเวทีเรื่องโอลมานบ้านพ่อแผนค่ะที่รับรองความฮาด้วยเหล่านักแสดงตลกมากมายในวันที่25ถึง26พฤษภาคมนี้ค่ะแล้วท่านก็เป็นหนึ่งในคอมเมนเตอร์ของ The Comedian Thailand ของเราด้วยค่ะพูดถึงคอมเมดี้ใช่เรามาดูกันนะคะเพราะว่าช่วงเทศกาลสงกรานต์ก็เชื่อว่าทุกคนคงอยากจะเล่นน้ำใช่แต่พวกนี้ต้องอยู่ในบ้านไงออกมาไม่ได้อดเลยแต่คิดเราว่าจะห้ามกันได้ใช่ไหมคะก็ต้องขออินซะหน่อยละกันวันนี้ก็เลยจะมีแฟชั่นในเรื่องของการใส่เสื้อผ้าใช่ไหมใช่แล้วรวมไปถึงบรรยากาศการเล่นน้ำสระว่ายน้ำของ The Comedian Thailand ด้วยล่ะค่ะไปถึงตอนนี้ก็หมดเวลาของเรา
แล้วนะคะคุณผู้ชมขอบคุณรายการโชว์รูมค่ะแล้วก็ทุกความคิดเห็นนะคะส่งกันเข้ามาได้ค่ะอีเมลแอดเรสด้านล่างนี้ Instagram ไป follow กันค่ะคุณผู้ชมไปเที่ยวไหนต่อคะคืนนี้โอ้โหตามไปแล้วหรอเล่นไงนะคะเล่นสงกรานต์กันอย่างสนุกสนานขอให้มีความสุขในวันปีใหม่ไทยแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมนะคะระมัดระวังด้วยนะคะเมาไม่ขับเรื่องเมาแล้วขับเรื่องการแต่งตัวการกระทบกระทั่งกันนะคะยังไงก็ระมัดระวังด้วยค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะยูกิและพี่อองขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ